สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแรกๆดูเหมือนคดีเล็กแค่ลักทรัพย์เอ้าทำไปทำมาเป็นเรื่องชู้สาวเขาไปอีกเอ้าทำไปทำมาน่าจะกลายเป็นเรื่องฟอกเงินและน่าจะเป็นเรื่องของอะไรพนันออนไลน์บัญชีม้านะครับฟอกเงินนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจที่ผมทราบมาเนี่ยเรื่องนี้ดูเหมือนเล็กไม่เล็กนะนะครับนะทำผิดไม่ต้องรับโทษหรือไม่นะและถ้าทำผิดเยอะๆสู้คดีไม่ได้ติดคุกมานานแล้วอยากออกจากคุกก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับตอนนี้ก็กำลังจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมครับใครทำผิดใครเชียร์ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็เป็นไงนิรโทษกรรมไปซะไม่ต้องติดคุกติดตารางไปเป็นคดีการเมืองกันไปนะยึดสนามบินยึดถนนเผาสถานที่ราชการก็เป็นไงเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองแพ้เลือกตั้งก็เผานะครับนะเผาเลยผมรับผิดชอบเองนะครับถึงเวลาก็ฝ่ายที่เคยอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายเผาก็ไปเป็นพยานกลับคำให้การซะนะนะครับขนาดพูดชัดเจนบนเวทีเผาเลยครับผมรับผิดชอบเองเป็นไงก็ยังหลุดคดีเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เป็นไงเผด็จการฝ่ายประชาธิปไตยจอมปลอมก็ทำไมทำมาก็กลายเป็นพวกเดียวกันหมดนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าสังคมไทยเนี่ยนะพรรคการเมืองพรรคไหนนี่แม่งก็เหมือนไปเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเราก็หลงเชื่อมันเวลาหาเสียงนะครับมันก็อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแม่งก็เหมือนเดิมคือเลวเหมือนเดิมเชื่ออะไรไม่ได้อาชีพนักการเมืองวงเล็บบางคนก็เป็นคนแนวๆนี้แหละครับชัดเจนนะครับนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยเปิดการมองเห็นด้วยวันนี้ทางบางแพลตฟอร์มก็ต้องใช้ช่องสำรองไปก่อนนะครับจนกว่าจะถึงวันที่1ที่2นะครับโดนแบนไปเนื่องจากไปพูดเรื่องพุ่งเรื่องเพศไปนะครับนะครับจุกรูหมดคำพูดครับนะครับสบายสบายนะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอะไรวันนี้แม่งเยอะแยะเลยนะครับเอาเรื่องเมียตำรวจคนดังนะครับเมียตำรวจคนดังนะครับเมียตำรวจคนดังนะไปดูเรื่องเอาเมียตำรวจคนดังนะครับนะก็เมียตำรวจคนดังยศพลตำรวจเอกอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกกล่าวหาว่าร่วมกันบุกรุกเคหสถานถูกกล่าวหาว่าร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานซึ่งมีโทษจำคุกนะ7ปีเนื่องจากเป็นความผิดลักทรัพย์ในลักษณะฉกรรจ์นะก็หมายความว่าลักทรัพย์ในลักษณะฉกรรจ์ก็คือ7ปีเนี่ยเนื่องจากมีการกระทำความผิด2วงเล็บเดี๋ยวเราเปิดมาตรา335นะ335เดี๋ยวเปิดก่อนนะครับเราก็สอนกฎหมายนะครับนะเป็นการลักทรัพย์ในเคหสถานตามเล็บ8และเป็นการลักทรัพย์โดยร่วมการกระทำความผิดด้วยกัน2คนขึ้นไปตามวงเล็บ7ก็คือเพื่อไงวงเล็บ7วงเล็บ8ของมาตรา335ดังนั้นถ้ากระทำความผิด2วงเล็บนะก็จำคุกสูงสุดคือ7ปีนะปรับสูงสุดก็คือ 140,000 บาทนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นไงก็คดีนี้ก็โทษจำคุก7ปียอมความไม่ได้ผู้เสียหายก็เมียนายตำรวจเหมือนกันบอกว่าถ้าเอาเงินเอาทองมาคืน 5.7 ล้านก็จะถอนแจ้งความให้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับถอนแจ้งความได้นะครับคดีอาญาแผ่นดินแต่ถ้าเราไปดูวิอาญามาตรา121นะครับพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่มีคำร้องทุกข์นะเพราะฉะนั้นเป็นไงถึงแม้จะถอนคำร้องทุกข์พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่2คนขึ้นไปในเคหสถานจำคุก7ปียอมความไม่ได้ถึงแม้จะคืนเงินคืนทองก็ต้องไปศาลถ้าแพ้คดีก็ต้องไปคุกบุกรุกก็เหมือนกันนะครับร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนขึ้นไปนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา365ยอมความไม่ได้เหมือนกันดังนั้นผู้เสียหายบอกว่าเอาเงินเอาทองนะมาคืนแล้วจะจบคดีไม่ได้ครับมาตรา365วงเล็บ2นะบุกรุกโดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีมาตรา366ความผิดในหมวดนี้ยอมความได้
นอกจากความผิดตามมาตรา365ก็คือบุกรุกโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกัน2คนขึ้นไปนั้นนะครับก็คือยอมความไม่ได้ตำรวจต้องสอบสวนต่อนะก็ดำเนินคดีเข้าไปเรื่องนี้มันดูแปลกๆนะผู้เสียหายก็ร่ำรวยเหลือเกินนะเมียนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็รวยเหลือเกินทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันไปกันมาผู้เสียหายก็กล่าวหาว่าผู้ต้องหาไปแย่งผัวตัวเองซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จอย่างไรเพราะว่าไอ้แย่งสามีนี่มันก็ส่วนใหญ่ก็หลบๆซ่อนๆคงไม่มีใครทำอะไรเปิดเผยเราก็ไม่รู้นะครับอะไรจริงอะไรเท็จก็ติดตามข่าวอย่างมีสติแต่มันก็เป็นเรื่องเฉาโฉน้ำเน่าอย่างที่ผบ.ตร.บอกนะพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วนะเมียตำรวจผู้ใหญ่ไปลักทรัพย์ตำรวจผู้หญิงคนหนึ่งผบ.ตร.บอกประชาชนเห็นแล้วเอือมละอาภาพลักษณ์ตำรวจก็จะเสียหายไปด้วยนะภาพลักษณ์ตำรวจจะเสียหายไปด้วยนะผมเห็นใจท่านผบ.ตร.นะครับท่านปัจจุบันท่านกิตติรัตน์นะก็พี่ต่ายนะครับก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยครับนะครับเข้าใจนะครับนะพี่ต่ายแกก็ทำงานดีนะครับเนี่ยนะครับใช้ได้เลยท่านผบ.ตร.คนปัจจุบันเนี่ยแกตรงไปตรงมาทำงานรวดเร็วดูคดีดีไอคอลเร็วเลยยิ่งคดีนะเนี่ยคดีลักทรัพย์เนี่ยท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยลงพื้นที่เองเลยครับนะลงพื้นที่เองเลยครับนะครับสุดยอดมากเลยครับลงพื้นที่เองเลยนะครับไปดูเลยนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีเล็กแรกๆดูเหมือนคดีเล็กแค่ลักทรัพย์เอ้าทำไปทำมาเป็นเรื่องชู้สาวเข้าไปอีกเอ้าทำไปทำมาน่าจะกลายเป็นเรื่องฟอกเงินและน่าจะเป็นเรื่องของอะไรพนันออนไลน์บัญชีม้านะครับฟอกเงินนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจที่ผมทราบมาเนี่ยเรื่องนี้ดูเหมือนเล็กไม่เล็กนะถ้าเรื่องเล็กคนระดับผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยคงไม่ลงมาหรอกครับท่านพลตำรวจโทไตรลงมาเนี่ยเรื่องใหญ่ดูแล้วมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคดีของรองผบ.ตร.ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินหรือเปล่าแหล่งข่าวพูดมาอย่างนั้นนะครับเพราะมันดันไปมีถุงสายลุงนะครับสายรุ้งนะครับปรากฏผู้เสียหายในคดีนี้บอกว่าเฮ้ยแต่ละถุงนี่มีเงินเต็มไปหมดนะครับแบงค์พันรวมๆแล้วอาจจะเป็นร้อยล้านพันล้านหรือเปล่าและแหล่งข่าวและเธอก็ให้สัมภาษณ์ไปออกรายการถกไม่เถียงไปออกช่องนั้นช่องนี้เธอให้สัมภาษณ์ไปทั่วเลยนะครับเพราะในคำพูดของเธอกับถุงสายรุ้งมันทำให้เกิดคำถามว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับระดับบิ๊กระดับนายพลคนดังหรือเปล่านะเกี่ยวข้องไหมมีการเอาเงินมาซุกมาซ่อนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดหรือไม่อู้เป็นเรื่องราวใหญ่โตผมเชื่อว่าน่าจะมีการขยายผลคดีฟอกเงิน 100% แหล่งข่าวพี่เดได้มานะส่วนใหญ่แหล่งข่าวพี่เดใกล้ชิดตำรวจเนี่ยมักจะไม่ค่อยพลาดครับนะเพราะว่าคดีเนี้ยแหล่งข่าวตำรวจบอกมันน่าจะเกี่ยวกับเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าเงินเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าจุกรู้เข้ามากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้พี่เดหน่อยนะเพราะบางแพลตฟอร์มวันนี้พี่เดใช้ช่องสำรองเพราะแม่งโดนแบนไปแล้วคุยเรื่องเพศนะคุยเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆนี่ต้องระวังนะพี่เดแม่งก็ชอบทะลึ่งตึงตังซวยไปแล้วว่าไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ออกหมายจับอย่างรวดเร็วนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ผู้ต้องหาในคดีนี้ก็เป็นเมียตำรวจใหญ่เนี่ยพอออกหมายจับปุ๊บมอบตัวปั๊บนะบางคนถามนอนอยู่ใกล้ๆโรงพักหรือเปล่านะครับนะเร็วจังเลยนะนายตำรวจใหญ่ก็เหมือนกันศาลออกหมายจับปุ๊บก็มอบตัวปั๊บนะคล้ายๆกันเลยนะครับนะครับนะก็ว่ากันไปนะใครผิดใครถูกไม่รู้นะผู้ต้องหาในคดีนี้เมียตำรวจใหญ่พอโดนจับปุ๊บเป็นไงบอกว่าอะไรครับบอกว่าอะไรบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องใครทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไม่ว่าใครแล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์จะฟ้องผมว่าไม่มีใครกลัวนะเรื่องแบบนี้เรื่องแม่งอื้อฉาวและเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นเมียตำรวจใหญ่อะโดนข้อหาลักทรัพย์นะครับโอ้โหและสงสัยว่าจะมีเรื่องฟอกเงินหรือไม่พี่น้องประชาชนวิจารณ์ได้เต็มที่ครับไม่มีความผิดนะครับเชื่อผมเชื่อพี่เดนะเชื่อผมเพราะอะไรผมเรียนด้านกฎหมายมาเรียนเนติบัณฑิตมาจบเนมาเชื่อผมแล้วครับวิจารณ์ได้ครับอย่ากลัวครับ
นะตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยมักจะชอบข่มขู่ประชาชนบ้างข่มขู่สื่อมวลชนบ้างเยอะแยะนะมันแปลกนะผู้ต้องหายุคนี้มันแปลกๆดูยังไงนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับวิจารณ์ได้เลยครับคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจประชาชนและเป็นคดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนคนเริ่มมีความสงสัยว่าเมียนะครับนายพลตำรวจผู้ใหญ่ลักทรัพย์จริงหรือไม่2เป็นชู้จริงหรือไม่3อะไรครับฟอกเงินหรือไม่4เรื่องนี้แม่งน่าสงสัยตรงไหนมั้ยโอ้โหผู้เสียหายเป็นตำรวจนะเงินเดือนก็ไม่กี่ตังค์ครับแต่ถ้ามีทั้งทองทั้งเงินสดเยอะแยะมากมายเอาเก็บไว้ที่คอนโดและคอนโดนี้ตัวเองก็ไม่ได้อยู่อาศัยด้วยนะครับมันแปลกนะเอาของมีค่าไปเก็บไว้ที่คอนโดเนี่ยทางฝ่ายผู้เสียหายนี่ก็น่าสงสัยนะผมก็สงสัยนะเพราะว่าผมก็เป็นทนายด้วยเป็นนักสืบก็สงสัยนะเอ๊ะของมีค่าทองแท่งเงินสดจำนวนมากมาฝากไว้ที่คอนโดทำไมแปลกนะเงินได้มาจากการกระทำโดยสุจริตหรือเปล่าเออแปลกพี่น้องว่าแปลกไหมนะทองคำแท่งต้องไปเท่าไหร่เยอะแยะมากมายเงินสดจำนวนมากทำไมไม่ฝากแบงค์ทองคำไม่ใส่ตู้เซฟไว้ที่บ้านที่ตัวเองอยู่อาศัยไม่กลัวโจรปล้นเลยเออแปลกไหมครับมันแปลกนะครับมันแปลกมากทำไมเอาทองคำเงินสดไปไว้คอนโดจำนวนมากทำไมไม่ฝากแบงค์อย่างผมเนี่ยผมมีรายได้ธนาคารจ้างผมลูกความจ้างผมผมทำงานในรูปบริษัทกินเงินเดือนนะเงินทองก็ต้องเข้าบัญชีจะเอาไปเก็บไว้ที่คอนโดได้ไงผมก็มีคอนโดนะแต่ผมไม่มีอะไรเก็บเลยไม่มีอะไรเลยคอนโดผมว่างเปล่าผมชวนนักข่าวไปกินข้าวบ่อยนะครับนักข่าวหลายๆคนที่สนิทกับผมก็ไปนั่งกินข้าวที่คอนโดไม่มีทรัพย์สินมีค่าก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่คอนโดเปล่าเปล่ามันแปลกนะผู้เสียหายก็โอ้โหทองคำจำนวนมากเลยเอาไปซุกไว้ที่นี่เงินสดก็ไปซุกไว้นี่ทำไมไม่ฝากแบงค์มันแปลกนะหลายคนก็สงสัยว่าต้องเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่านะทางผู้เสียหายก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์สอนหนังสือก็คงได้ไม่กี่หมื่นนะครับไม่กี่หมื่นแต่ว่าเขามีอาชีพเสริมเขาเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าวันนึงเขาขายของเนี่ยเขากำไรเนี่ยซื้อทองได้วันละบาทนะโอ้รายได้อะไรดีขนาดนั้นนะทองวันละบาทตอนนี้เท่าไหร่ครับ40,000กว่าหรือเปล่านะครับมันแปลกนะขายของวันนึงเนี่ยได้ทองวันละบาทนะครับพี่น้องจ้าจุกรูอาชีพอะไรจะเสียภาษีไหมเนี่ย